พลอยพลอยพันรีบโพสต์ชี้แจงหลังจอดดราม่าบูลลี่สีผิวลูกพลอยพลอยพันรีบชี้แจงหลังจอดดราม่าบูลลี่ผิวลูกอธิบายเหตุผลที่น้องผิวเปลี่ยนสีลั่นรักลูกและดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างดีพลอยพลอยพันรีบชี้แจงจากกรณีที่พลอยพลอยพันจอดดราม่าถูกชาวเน็ตเข้ามาติติงในไอจีหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมกับลูกชายทั้งสองน้องแพนเตอร์น้องพูม่าซึ่งเขียนแคปชั่นไว้ว่าเรียนน้องพม่ารบกวนปรับโทนสีผิวของท่านให้เข้ากับสมาชิกครอบครัวท่านอื่นด้วยเพราะพวกเราปรับรู้รับแสงตามท่านยากมากด้วยรักจากแม่มีคนไม่อ่านลายกลุ่มปูมาคอฟแพนเทอร์คอฟชาวเน็ตติงพลอยพันอย่าบูลลี่สีผิวลูกแล้วยังเขียนชื่อพูม่าไม่มีสาอูจากชื่อที่เรียกลูกพม่าและแคปชั่นของแม่พลอยพูดเรื่องสีผิวทำให้ชาวเน็ตนั้นเข้ามาติทันทีว่าไม่ว่าจะเข้าใจว่าแม่แค่แซวน้องนะคะแต่มันจะเป็นปมในใจว่าเราดีสู้พี่ไม่ได้หรอจากคนที่เคยโดนคนในครอบครัวบูลลี่อยากให้แม่ปรับตรงนี้เขาเตือนน่าถูกแล้วระวังอดีตจะไปทำร้ายอนาคตตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดก็จริงถึงจะแซวแต่เป็นการเปรียบเทียบถ้าตอนโตเขามาดูแล้วน้อยใจมันจะแย่ถ้าแซวแค่ว่าทำหน้าตาตลกมันจะซอฟกว่าแซวแบบนี้ว่าทำไมสีผิวผมต่างจากคนอื่นว่าแต่น้องชื่อพม่าหรือภูม่าถ้าชื่อภูม่าก็แก้ไขด้วยเหอซึ่งสาวพลอยก็คอมเมนต์กลับชาวเน็ตคนดังกล่าวอย่างดีว่าอันนี้แซวในไอจีเฉยๆค่ะจริงๆแล้วชื่นชมความตลกอารมณ์ดีของนางทุกวันค่ะนางเป็นสวีทฮาร์ทของทุกคนในบ้านค่ะอย่าคิดมากนะที่รีรักก่อนที่จะลบรูปนั้นออกไปและล่าสุดพลอยพลอยพันยังได้ออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งอย่างชัดเจนถึงเรื่องนี้ด้วยตามข้อความนี้ขออนุญาตอธิบายนะคะช่วงหยุดปีใหม่พวกเราไปเที่ยวทะเลกันมาเจ้ามาก็เล่นทรายดำน้ำมันมากๆจนดูดแสงได้ผิวสีน้ำผึ้งปากกลับมาส่วนมัมหมีกับแพนเตอร์ก็เข้มแบบด่างๆดำๆกันทุกคนถ้าใครติดตามก็จะทราบว่าพลอยรักลูกและดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงเจ้ามากนะคะที่บ้านเรามีความสุขดีเพราะมีความรักและความอบอุ่นมากมายสุขภาพจิตแข็งแรงแน่นอนค่ะปลอที่เรียกว่าน้องพม่าเพราะน้องเขียนชื่อตัวเองแบบลืมใส่สระอูนะคะพลอยไม่ได้ตั้งมาแกงลูกเองนะ77พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทฉลองครบรอบ2ปีเติมหวานให้กันอยู่เสมอ77พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทฉลองครบรอบ2ปีเติมหวานให้กันอยู่เสมอ77พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทนักแสดงหนุ่มเจดพิพัฒน์ติลพรพัฒน์เผยภาพหวานฉลองครบรอบ2ปีกับนางเอกสาววิววรรณรสสนธิชัยที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่เรียกว่าหมั่นเติมความหวานให้กันอยู่เสมอเจดพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทโดยหนุ่มเจตโพสต์รูปลงไอจีJCPPพร้อมไก่ข้อความ2ปีด้านแฟนสาวก็ลงรูปด้วยเช่นกันวิววันหน้ารอดขอวีดนิดนุงงงเครื่องหมายตัวหนอนอ่านข่าวเจดพิพัฒน์หมั่นเติมหวานวิววรรณรสไม่มีโปรโมชั่นคนนี้รักจริงหวังแต่งก่อนหน้านี้เจดเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคนนี้รักจริงหวังแต่งเจดพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทแฟนคลับที่ติดตามได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมรวมถึงอวยพรเป็นจำนวนมากอาทิรักกันตลอดไปนะสวีทมากเจอโพสต์พี่วิวพี่เจดต่อกันเลยคู่นี้น่ารักค่ะเป็นต้นเจนนี่โพสต์ซึ้งถึงกันสราวุธรับมาราธอน26ปีอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังในวงการบันเทิง
ที่ใช้เวลามาราธอนคบหาดูใจจนในที่สุดก็ได้แต่งงานและมีลูกน้อยด้วยกันถึง3คนแล้วสำหรับเจนนี่เจนนิเฟอร์โปลิตานนท์กับสามีหนุ่มอัญชราวุธนวแสงอรุณซึ่งล่าสุดเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความแท็กตรงถึงสามีเนื่องในวันครบรอบ26ปีด้วยคำพูดสุดซึ้งว่า Happy Anniversary to us 26ปีแล้วนะแต่งงานมา6ปีมีลูก3เราจะผ่านอะไรอะไรอีกมากมายด้วยกันเวลายังเหลืออีกเพียบสร้างความสุขให้ลูกเยอะๆดูแลกันและกันนะอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเลิฟอยู่งานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีในวันครบรอบด้วยแล้วหลายคนยังบอกว่าเจนนี่อันถือว่าเป็นคู่แท้ที่หากันเจออีกทั้งยังสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีเจ้าตัวน้อยมาเติมเต็มให้ความรักสมบูรณ์แบบมายิ่งขึ้นอีกด้วยทูลฮิรัญญสาเปิดใจฝึกอยู่นานในโลกมืดกับตาที่บอดรับลูกสาวคือคนที่พาไปอย่าเชื่อว่าหลายๆคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับทูลฮิรัญญสาโดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านต้องบอกเลยว่าทูลฮิรัญทรัพย์นั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลายาวนานเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแก้วตาพี่หลังจากนั้นก็มีผลงานทางจอเงินออกมาหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่มีผลงานกับนางเอกคู่ขวัญอย่างปื้นจารุณีสุขสวัสดิ์ต่อมาทูลฮิรัญทรัพย์ได้ผันตัวไปเล่นละครโทรทัศน์โดยรับบทพระเอกจนกระทั่งได้รับบทพ่อซึ่งพระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานทูลฮิรัญทรัพย์ที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการคลับฟรายเดย์โชว์ผลิตโดย CHANGE 2561พร้อมลูกสาวคนสวยที่ไม่ค่อยออกสื่อแต่มาออกในรายการนี้เพราะเป็นที่เดียวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าปุ่นใจที่จะบอกโดยเจ้าตัวเผยตัวเองและอดีตภรรยาต่างก็พยายามรักษาสถานะครอบครัวเพื่อลูกมาตลอดเกือบ39ปีแต่เพราะลูกสาวได้เข้าใจถึงความรู้สึกของพ่อและแม่จึงขอให้ไปหย่ากันเพราะไม่อยากให้ทนถ้าไม่มีความสุขส่วนเรื่องตาข้างขวาบอดตาข้างซ้ายเห็นเพียง 30% ตอนนั้นเหมือนมองไม่เห็นอนาคตตาอีกข้างจะมองไม่เห็นด้วยไหมจนคิดจะฆ่าตัวตายลูกก็ทำให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้พร้อมพูดถึงความเจ้าชู้ข่าวลือไปถึงหูแม่ของลูกว่ามีอะไรกับพุ่มพวงจารุณีนวรัตน์เมื่อถามว่าในความเป็นจริงไม่มีข่าวแต่เจ้าตัวไปทางนั้นหรือไม่พระเอกรุ่นใหญ่เผยติดตลกว่าเขาจับไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ติดตามคลับฟรายเดย์โชว์ทูลฮิรัญทรัพย์เรื่องราวแบบเต็มๆในวันเสาร์ที่9มกราคมเวลา16นาฬิกา30นาทีช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34